รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือโลกแห่งใหม่ของเราที่เราพร้อมช่วยกันผลักดันคนมีฝันให้มีแรงใจก้าวไปเวทีนี้ยังเป็นของเราโชคดีสนับสนุนเด็กไทยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามเมจิกฟาร์มที่เราพร้อมช่วยกันสวัสดีค่ะเด็กๆครับกลับมาพบกับรายการกล้าคิดกล้าทำกับพี่นิดอีกเช่นเคยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกเย็นวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 5:30 จนถึง 18:00 นทางช่อง5แห่งนี้นะคะเด็กๆคะชีวิตของเราปัจจุบันนั้นอยู่ในเมืองซะส่วนมากดังนั้นพวกเราจะเข้าถึงธรรมชาติได้น้อยมากนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพินิจมีไอเดียสุดเจ๋งของศิลปินชาวเดนมาร์กคนนึงค่ะที่เขานำเอาธรรมชาติเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเราให้มากขึ้นในเมืองค่ะโทมัสแดมโบเขาและทีมงานหยิบเอาวัสดุเหลือใช้กลับมาทำใหม่ให้เป็นงานอาร์ตในรูปแบบต่างๆรวมถึงโปรเจกต์น่ารักน่ารักอย่าง Happy City Birds Project โครงการบ้านนกหลากสีจากวัสดุเหลือใช้นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะโทมัสกับทีมงานใช้เวลา7ปีสร้างบ้านนกมากกว่า 3,500 หลังเอาไปวางไว้ในพื้นที่สาธารณะทั้งบนกิ่งไม้และผนังอาคารจนดูเหมือนงานประติมากรรมย่อมๆที่กระจายตัวไปตกแต่งประดับเมืองให้สวยงามและมีความหมายส่งสารถึงความรักในเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติโดยหวังเขาว่าจะช่วยให้เหล่านกทั้งหลายไม่ต้องบินเร่ร่อนหรือว่าย้ายถิ่นฐานไปนับเป็นการสร้างสีสันให้กับเมืองที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าหากว่าเราสามารถจะเข้าถึงธรรมชาติไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามก็จะทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นได้เสมอค่ะมาถึงช่วงเพลินวิทย์คิดสนุกในวันนี้นะคะเพื่อนของเรามีไอเดียเจ๋งๆซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากวิทยาศาสตร์มาให้ชมกันเชิญค่ะช่วงเพลินวิทย์คิดสนุกสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.ช่วงเพลินวิทย์คิดสนุกในวันนี้จะพาไปดู2ผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิตกันนะคะโดยผลงานชิ้นแรกถ้าน้องๆเคยเห็นมนุษย์บินได้ตามหนังสารคดีหรือภาพยนตร์ของฝรั่งเขาก็นำนวัตกรรมเครื่องยนต์เจ็ตเล็กมาใช้เราไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมชิ้นนี้กันเลยดีกว่าค่ะเครื่องยนต์เจ็ตเล็กก็คือเครื่องยนต์ของเครื่องบินโดยสารหรือเครื่องบินรบที่ทำการย่อขนาดมาเอาไปใช้ในพื้นที่ธุรกันดารไปปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับหรือเพื่อกิจกรรมสันทนาการอย่างที่น้องๆได้เห็นมนุษย์บินได้เจ็ตแมนเนี่ยนะครับหลักการทำงานของเครื่องยนต์เจ็ตเล็กเนี่ยครับก็เหมือนกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์เจ็ตขนาดใหญ่ก็คืออากาศไหลเข้ามาถูกอัดอากาศด้วยตัวคอมเพรสเซอร์เสร็จปุ๊บก็ถูกส่งต่อไปยังห้องเผาไหม้แล้วในขณะเดียวกันน้ำมันก็ถูกฉีดพ่นออกมาเกิดการลุกให้เป็นกำลังส่งออกมายังที่ตัวเทอร์บายตัวเทอร์บายตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำให้เกิดรอบของการหมุนแล้วก็เกิดแรงขับเคลื่อนทำให้ตัวเครื่องบินหรือมนุษย์บินไปได้ถ้าตามหลักวิศวกรรมอากาศยานเนี่ยครับเขาจะเรียกตัวนี้ว่าเปย์โหลดก็คืออัตราส่วนน้ำหนักที่สามารถแบกรับไปได้นะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ที่ทีมคณะผู้วิจัยสามารถที่จะทำได้ตอนนี้เราก็ให้แรงยกสูงสุดได้อยู่ที่18กิโลกรัมเครื่องตัวเดียวคนบินไม่ได้ก็จะต้องใช้อย่างน้อย4เครื่องถ้าเราจะบินได้เราต้องการแรงขับเรียกว่า thrust force ทำให้เราบินไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเราผลิตกระแสไฟฟ้าเราไม่ต้องการตัว thrust ตัวนั้นเราแก๊สร้อนออกมาจากตัวข้างหลังไอพ่นเสร็จปุ๊บตัวกังหันนั้นต่อไปยังแกนเผาต่อกับเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าก็ได้เป็นกระแสไฟฟ้าออกมามาถึงนวัตกรรมชิ้นที่2คือเตาเผาชีวมวลที่หลายฝ่ายพยายามพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อช่วยประหยัดและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศค่ะก็สำหรับเตาชีวมวลของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเราก็ได้รับโจทย์มาจากกรมทางหลวงครับจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์มีไม้ไผ่ข้างทางเยอะแล้วก็อุตสาหกรรมของอุตรดิตถ์ก็ทำพวกตะเกียบจากไม้ไผ่เศษไม้ไผ่เยอะจะทำยังไงที่จะให้ได้ทั้งถ่านเราได้ทั้งแก๊สก็จะมี2เวอร์ชั่นนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบตัวดาวดาร์ฟอากาศไหลลงนะครับแล้วก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาเพื่อให้ได้แก๊สมีเทนดีที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานำหลักการของการเผาไหม้ในเครื่องยนต์กังหันแก๊สมาก็คือดีไซน์ห้องเผาไหม้ให้มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็เกิดการหมุนวนของอากาศเหมือนเครื่องยนต์เจ็ตในเครื่องบินนะครับก็ตัวเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยก็จะมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กประโยชน์ของเตาชีวมวลตัวนี้ครับก็คือนอกจากผลิตแก๊สมีเทนได้นะครับแล้วก็มีเปลวไฟที่ค่อนข้างที่จะดีสำหรับการใช้งานทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนเตาเผาชีวมวลจากมหาวิทยาลัยรังสิตกว่าจะไปคว้ารางวัลที่เห็นเหล่านี้มาได้นะคะต้องใช้เวลานานถึง8เดือนตั้งแต่กระบวนการคิดและสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาดังนั้นในอนาคตหากน้องๆคนไหนอยากประดิษฐ์หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยให้ทัดเทียมกับต่างชาติแล้วล่ะก็จะต้องมีความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะกล้าคิดกล้าทำช่วงกล้าคิดดีสนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามน้องๆครับไอศกรีมนอกจากจะมีรสชาติที่หลากหลายแล้วยังอุดมไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์อีกด้วยนะครับและในวันนี้เองครับพี่ผู้จัดการน้องๆมาพบกับไอศกรีมสัญชาติไทยที่ไม่ได้มีความแปลกแค่รสชาติเท่านั้นนะครับแต่มีวิธีการนำเสนอที่เจ๋งไม่แพ้กันตามพี่เพียวไปชิมกันเลยครับน่าทานมากๆเลยครับอันนี้ก็คือเมนูของทางร้านใช่ไหมครับเป็นชุดไอศกรีมสเต็กนี่ครับน้องๆ น่าทานมากๆเลยครับน่าทานมากๆเลยครับพี่เต็บอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับอันนี้เป็นบานาน่าฟิเลสเต็กค่ะจริงๆเราต้องเริ่มทานจากไหนก่อนครับพี่ติ๊บจริงๆแล้วถ้าให้ดีที่สุดควรจะทานด้วยกันค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นไอศกรีมโตเกียวบานาน่าแล้วก็ฐานเนี่ยจะเป็นแครกเกอร์พายค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเฟรนช์ฟรายก็คือจะเป็นตัวกล้วยเผาคาราเมลแล้วก็เสิร์ฟพร้อมคู่กับพาเมซานชีสโทสต์นี้ซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางเราเองมาเข้าถึงร้านเราดีกว่าครับกว่าจะเป็นไอศเดียเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับพี่ติ๊บพี่เริ่มต้นมาจากว่าทำอาชีพเป็นไอศกรีมดีไซเนอร์มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะออกแบบไอศกรีมให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้านลูกค้าหรือว่างานอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะจากนั้นเนี่ยพอลูกค้ามีเริ่มเยอะขึ้นอยากเห็นผลงานอยากมีที่ที่แบบว่าได้ลองชิมลองเทสอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นโชว์รูมที่หอศิลป์ตรงนี้ขึ้นมาเหมือนเป็นเอ็กซิบิชันปรากฏว่ามีลูกค้าทั่วไปมาเห็นแล้วก็อุ๊ยอยากทานแบบนี้บ้างอะไรอย่างงี้แบบว่าไม่มีแค่เฉพาะอีเวนต์คือภาพน่าทานมากๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำออกมาให้ทานจริงใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถามกันเยอะก็คือจะมีตัว global warming เงี้ยหรือว่าไอศกรีมซูชิอะไรเงี้ยค่ะก็ขอทานแบบนี้บ้างได้ไหมก็ตอนหลังก็เลยโอเคปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านเลยอะค่ะแล้วก็ทำเมนูที่ดีไซน์ขึ้นมาพิเศษเพิ่มขึ้นตามแบบว่าทาร์เก็ตกลุ่มของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีสมมติถ้าเป็นไอศกรีมสกู๊ปเราก็มีรสชาติแปลกๆอย่างเช่นอาจจะเป็นรสวาซาบิรสข้าวต้มมัดรสข้าวคั่วรสชาเกรย์ขนมต่างๆหรือแม้กระทั่งรส global warming เ
ถ global warming ก็คือจะเป็นอันนี้เขาพระอาทิตย์มาหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ เป็นรถมินต์โอเรโอช็อกชิพแต่ว่าพี่ทำเป็นสีฟ้าขาวเขียวพอเวลาที่ตักสกู๊ปเป็นลูกกลมๆแล้วเนี่ยก็จะดูเหมือนลูกโลกเพราะไอ้ที่มันละลายก็จะดูเหมือนลูกโลกละลายเพราะว่าโลกร้อนอันนี้เป็นความคิดที่ได้มาจากว่าทำไมทุกคนจะต้องเหมือนกับบ่นว่าอุ๊ยไอติมละลายอันนี้เป็นข้อจำกัดเพราะมันละลายรีบทานเท่านั้นอะไรเราก็เอาข้อจำกัดอันนี้เรามาคิดต่อเป็นเมนูเป็นอะไรได้ไหมก็ดึงข้อจำกัดที่ว่ามันละลายมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์โอเคมีอะไรที่แบบเล่นกับเรื่องละลายได้บ้างก็เลยเกิดเป็นไอเดีย global warming ขึ้นมาช่วยรณรงค์เรื่องโลกร้อนเรื่องใกล้ตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำมะนาวคุณยายแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นสูตรของคุณยายนะคะทำไมต้องชื่อคุณยายครับเป็นฟันปลอมคุณยายเสิร์ฟมาพร้อมกับฟันปลอมคุณยายของจริงมากครับอ๋อไม่ใช่ค่ะทำมาจากน้ำแข็งค่ะทำมาจากน้ำแข็งนึกว่ายายของพี่ติ๊บเอามาไม่ใช่ค่ะน้ำแข็งเนี่ยทำเหมือนกับฟันปลอมแล้วก็อโลแล้วก็เสิร์ฟคู่กับโซดาไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีลูกค้าที่แบบชอบแล้วก็เอาตัวฟันปลอมอันนี้เนี่ยไปเล่นใส่เป็นฟันปลอมจริงๆแล้วก็เซลฟี่ค่ะมีเหรอครับมีค่ะโอ้ผมนึกว่าจะไม่มีใครแปลกกว่าพี่ติ๊บแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกต่อแบบไหนๆสั่งมาแล้วเราก็ต้องเล่นให้สุดเลยอย่างนี้ก็ออกสนุกต่อด้วยเลยแบบใส่ฟันปลอมถ่ายรูปเล่นอะไรกันคือเข้ามาที่นี่นี่ไม่ได้กินอิ่มอย่างเดียวด้วยความสุขสนานด้วยใช่ตอนแรกๆพี่ก็คิดว่าเมนูนี้เนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มคงน่าจะเป็นเด็กๆเพราะผู้ใหญ่เนี่ยคงน่าจะกลัวคงไม่มาเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับไปมาปรากฏว่าเป็นผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มาเหมือนกันแล้วผู้ใหญ่นึกสนุกสนุกดีเหมือนกันนะแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันเลยเห็นว่าจบถาปัจจุฬาด้วยใช่ค่ะแล้วเรามีการปรับตัวยังไงบ้างต้องมาทำไอศกรีมแบบนี้ครับจริงๆแล้วไม่ต้องปรับตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาควิชาที่พี่จบจากคณะสถาปัตยุฬาเนี่ยคือภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมซึ่งก็คือจะต้องเรียนทั้งการออกแบบ product design textile ceramic นู่นนี่อะไรเงี้ยสารพัดซึ่งทางคณะเนี่ยก็คือจะสอนเรื่องหลักการออกแบบหลักแนวความคิดในการคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามา apply ใช้กับแทนที่จะเป็นวัสดุเป็นเหล็กเป็นไม้เป็นอะไรต่างๆอันนี้แล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นนมเป็นวิปปิ้งครีมเป็นคือบางทีตามที่เราเข้าใจคือสถาปัตย์ต้องออกแบบตึกออกแบบบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆคือมันออกแบบได้ทุกอย่างเลยออกแบบได้ทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งความรักไม่ใช่แหละครับพี่ติ๊กออกแบบได้ไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวหลังไมค์นะครับโอเคความสุขของการได้ทำไอศกรีมของพี่ติ๊กนี่คืออะไรครับความสุขที่มากๆเลยเวลาที่ได้ทำไอศกรีมแบบนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราเห็นลูกค้าที่มาที่ร้านแล้วทานไอศกรีมของเราแล้วเขามีความสุขเนี่ยค่ะเพราะเราเห็นเขามีความสุขกับผลงานของเราแล้วผลงานของเราทำให้เขามีความสุขเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยคือแบบว่าเราเห็นว่าเขาทานแล้วยิ้มทานอร่อยใช่ไหมใช่ครับหรือแบบว่าทานแล้วอร่อยทานแล้วแบบมีกิมมิกน่ารักแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเอาไปซื้อฝากให้คนอื่นแล้วพอไปซื้อฝากให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็มีความสุขกับเขาดีใจกับเขาด้วยอะไรอย่างนี้แบบว่าแฮปปี้ที่เขาเอามาให้ชอบของอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับเป็นความสุขที่ต่อเป็นทอดๆออกไปเรื่อยได้เห็นไอเดียสนุกๆที่ใช้ไอศกรีมเป็นสื่อของพี่ติ๊บกันไปหลายเมนูแล้วนะคะช่วงหน้าจะพาน้องๆไปพบกับอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตที่หลายคนเห็นแล้วต้องร้องว้าวกับรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ห้ามพลาดนะคะกล้าคิดกล้าทำช่วงกล้าคิดดีสนับสนุนโดยเมจิกฟาร์มได้เห็นไอเดียที่หยิบจับเอาสิ่งรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นไอศกรีมของพี่ติ๊บกันไปแล้วถ้าน้องๆได้แวะมาที่นี่ก็ต้องไม่พลาดอีกหนึ่งเมนูแนะนำที่หยิบเอาความเป็นไทยอย่างขนมเบื้องมาเล่นได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะเห็นหน้าตาน่าทานมากครับน้องๆพี่เพียวขอชิมสักนิดนึงครับมาชิมไปของนิดนึงอร่อยครับถ้ามองผ่านนะครับก็เหมือนขนมเบื้องที่น้องๆเคยเห็นทั่วไปจริงๆพอเอามาจับคู่กับไอศกรีมนะครับมันก็ดูแปลกแล้วก็เข้ากันเป็นอีกแบบนึงนะครับเคยมีฟีดแบ็คไหมพี่ติ๊บว่าพอทานรสนี้แล้วอยากได้รสชาตินั้นหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมมีค่ะมีอะไรบ้างครับโหมีสารพัดเลยค่ะทางลูกค้าฟีดแบ็คมาเขาชอบแบบไหนยังไงหรือว่าตอนนี้อะไรกำลังอินเทรนด์แล้วเขาชอบแบบนี้เราอาจจะต้องทำแบบนี้ออกมาแต่ถ้าเกิดเขาเป็นโจทย์ของแบบร้านของงานอีเวนต์อันนั้นก็คือจะเป็นโจทย์ที่เขาอาจจะสรุปมาให้เลยว่าต้องการขายแบรนดิ้งแบบนี้อยากจะสื่อสารแบบนี้ทำเป็นอะไรออกมาได้บ้างหรือว่าอย่างเมนูไอศกรีมทุเรียนเนี่ยที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยเลยค่ะก็ได้รับความนิยมเป็นกระแสมากไม่คาดคิดเหมือนกันเขาว่าจะแบบว่าโอ้โหมีฟีดแบ็กกระแสดีมากใช่ค่ะคือเริ่มต้นมาจากว่า
เป็นนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่ากลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มของพี่เนี่ยส่วนหนึ่งคือเป็นนักท่องเที่ยวแบบเอเชียด้วยซึ่งเวลาเขามาเขาก็จะถามถึงไอศกรีมทุเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยโอเคปีนี้เนี่ยเดี๋ยวถึงหน้าทุเรียนปุ๊บเดี๋ยวพี่ต้องทำไอศกรีมทุเรียนออกมานี่เราจะทำเป็นเมนูอะไรยังไงออกมาทำให้เป็นไอศกรีมทุเรียนที่เป็นสไตล์ของเราเราก็เลยคิดทำเป็นแบบที่มันออกมาดูแล้วแบบทุเรียนจริงๆเลยแต่ว่าจะเสิร์ฟมาแค่ภูมันก็รู้สึกแบบค่อนข้างแบบไม่ค่อยน่าสนใจมากบอกแล้วว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาร้านนี้ไม่ธรรมดาพี่ก็เลยทำมาเป็นแบบทั้งเปลือกแล้วก็แม้กระทั่งเม็ดผ่ามาเม็ดทุเรียนก็ทานได้คือทานได้หมดทั้งชิ้นเลยอะค่ะแล้วก็กลายไปว่านอกเหนือจากนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็มีคนไทยที่แบบให้ฟีดแบคตอบรับแบบดีมากๆเหมือนกันค่ะมีความคิดเยอะแบบนี้แน่นอนว่าพี่ติ๊บก็ต้องผ่านความผิดพลาดมาเยอะพอสมควรใช่ไหมครับกว่าจะมาถึงจุดสำเร็จแบบนี้มันก็คงจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาคลุกคลักติดขัดทำตรงนี้ไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดสมมติเรามีแพชชั่นกับมันเรามีความรักความชอบในสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าปัญหาเราล่ะเราเนี้ยเราจะมีความพยายามที่จะฝ่ามันไปให้ได้ครับพี่ติ๊บเคยรู้สึกท้อแท้แบบวันนี้ไม่อยากทำแล้วเลิกไม่ทำไอศกรีมแล้วมีหลายครั้งค่ะที่แบบว่าโอ้ติดปัญหาตรงนี้ตรงนู้นอย่างนู้นอย่างนี้อาจจะการจัดการเรื่องคนบ้างวัตถุดิบขาดหรือมีปัญหาอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการจัดการกับมันยังไงพี่ติ๊บทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดเท่านี้ดีที่สุดแล้วถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเวลาที่เราคิดย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เสียดายหรือว่าเราก็จะไม่เสียใจว่าเราน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะทำไมเราไม่ทำแบบนี้นะใช่แต่ว่าถ้าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็เราทำให้ดีที่สุดตรงนี้แล้วมันทำได้เท่านี้แต่เราก็อาจจะเรียนรู้เก็บเอาบทเรียนตรงนี้โอเคมันเกิดจากปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราจะมีวิธีแก้ปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ในอนาคตอะไรได้อีกบ้างแล้วก็นำเอาบทเรียนตรงนี้ไปเป็นข้อป้องกันในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ยังคงไม่หยุดอยู่เท่านี้แน่นอนใช่ไหมครับใช่ก็มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยากให้พี่ติ๊บฝากถึงน้องๆทางบ้านหน่อยครับบางคนเนี่ยอยากจะทำธุรกิจอยากให้มองสิ่งรอบตัวเราเนี่ยเกิดไอเดียสร้างสรรค์หรือว่าแรงบันดาลใจสักอย่างเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับก็อย่างแรกถ้าเลยถ้าเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยต้องเป็นคนที่ให้น้องๆลองแบบว่าตั้งคำถามหนูอาจจะเป็นคำถามแบบทำไมเก้าอี้ต้องมีสีขาหรือว่าทำไมอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คืออย่าไปติดกับข้อจำกัดหรือเหตุผลเดิมๆว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เราคิดนอกกรอบจากตรงนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าคิดแล้วเนี่ยต้องลงมือด้วยครับไม่ใช่คิดอย่างเดียวว่าคิดอย่างเดียวแล้วก็คิดไปอะไรมันก็ผ่านไปเลยมันก็ผ่านไปเลยมันก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีถ้าเกิดสมมติคิดว่าตัวเองชอบคิดว่าตัวเองรักแล้วก็แบบว่าอุ๊ยอยากทำแล้วถ้างั้นต้องลองเริ่มลงมือทำเลยว่าพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเราชอบสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าทำเข้าจริงแล้วอาจจะแบบมันเป็นอาจจะเป็นแค่กระแสแบบเห็นคนทำตามๆกันเราอาจจะชอบแค่ช่วงนั้นช่วงนั้นแล้วจริงๆพอทำเข้าจริงไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมติทำแล้วปรากฏชอบจริงถึงแม้มันจะมีอุปสรรคมีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ความพยายามมันจะช่วยส่งทำให้สักวันหนึ่งมันจะต้องถึงจุดที่สำเร็จสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊บมากๆเลยนะครับที่ทำไอศกรีมอร่อยให้เพียวได้ทานกันนะครับอยากให้พี่ติ๊บเชิญชวนน้องๆทางบ้านมาทานไอศกรีมที่ร้านกันหน่อยครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆท่านไหนนะคะอยากจะมาทานไอศกรีมสนุกๆมีไอเดียสร้างสรรค์แบบนี้นะคะก็ขอเชิญแวะมาได้ที่ร้านไอศเดียนะคะชั้น4หอศิลป์กรุงเทพตรงข้ามมาบุญคลองนะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ไอศกรีมที่น่าเล่นอย่างเดียวนะครับรู้สึกว่าเจ้าของร้านก็สนุกมากๆนะครับใครเข้ามานี้ต้องอารมณ์ดีแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ติ๊บมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้ก็มาถึงข้อคิดคำคมแล้วนะคะข้อคิดดีๆในวันนี้เป็นของนักเขียนชื่อดังที่มีชื่อว่ามาร์คทเวนค่ะข้อคิดคำคมวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมีอยู่2วันคือวันที่คุณเกิดและวันที่คุณค้นพบว่าคุณเกิดมาทำไมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามเมจิกฟาร์ม